สวัสดีค่ะนี่คือเพี้ยอ่อนนะคะเพี้ยอ่อนที่อยู่กับถั่วค่ะลักษณะของเพี้ยอ่อนนะคะจะเป็นแมลงปากโดดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเพี้ยอ่อนแล้วก็วิธีกำจัดเพี้ยอ่อนโดยธรรมชาตินะคะเพี้ยอ่อนจะเป็นแมลงปากโดดขนาดเล็กค่ะตัวเต็มวัยนะคะจะออกลูกเป็นตัวค่ะตัวหนึ่งจะออกลูกได้ประมาณ27ตัวเลยนะคะมีชีวิตอยู่ได้3ถึง14วันค่ะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบยอดอ่อนตาอ่อนใบอ่อนช่อดอกและปักอ่อนค่ะทำให้ส่วนที่ถูกทำลายนะคะเช่นยอดอ่อนตาอ่อนนะคะใบจะหงิกงอนะคะดอกจะร่วงไม่ติดฝักค่ะฝักอ่อนนะคะถูกดูดกินน้ำเลี้ยงค่ะจะทำให้ฝักมีขนาดเล็กลงนะคะหากนะคะการทำลายรุนแรงนะคะจะทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตค่ะและทำให้พืชตายได้นะคะเพี้ยอ่อนนะคะจะทำลายพืชได้หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วพุ่มถั่วฝักยาวถั่วปากอ้าถั่วดำผักกาดเขียวปลีผักกวางตุ้งหัวผักกาดนะคะเพี้ยอ่อนนะคะจะแพร่ระบาดนะคะในช่วงที่อากาศแห้งแล้งนะคะหรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงค่ะยิ่งอากาศร้อนนะคะจะยิ่งเกิดการระบาดของเพี้ยอ่อนค่ะโดยปกตินะคะเพี้ยอ่อนจะเกาะกันอยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะคะไม่ค่อยเคลื่อนย้ายค่ะจะเริ่มกระจายไปพื้นที่อื่นๆนะคะเมื่อออกลูกนะคะจนอาหารไม่เพียงพอค่ะจะแพร่กระจายไปโดยตัวเต็มวัยที่มีปีกนะคะและมดคาบตัวอ่อนไปค่ะการกำจัดด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเมื่อพบเพี้ยอ่อนแล้วนะคะให้ใช้น้ำนะคะฉีดพ่นนะคะให้เพี้ยอ่อนนะคะหลุดไปค่ะหรือว่าจะใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะเช่นน้อยหน่านะคะสารสกัดจากสะเดาค่ะหญ้าสูบนะคะฝักคูณหรือว่าดอกดาวเรืองค่ะวิธีป้องกันนะคะเรานะคะมันตรวจดูแปลงค่ะถ้าพบนะคะให้รีบกำจัดและป้องกันโดยด่วนเลยค่ะมันดูมดนะคะเพราะว่ามดเป็นพาหะนำเพี้ยอ่อนมายังต้นพืชของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ